ผมอาเกตอยากครับผมมอบเงินให้โรงพยาบาลเรียกว่าเป็นสิ่งที่ปลื้มปิ่มมากๆนะครับคือมันเหมือนกับที่ผมคอยเหมือนขอบคุณทุกคนอะไรอย่างเงี้ยคือเราดีใจด้วยที่ทุกคนไปร่วมเราแล้วคำขอบคุณของเราอ่ะเหมือนเราขอบคุณแทนโรงพยาบาลหล่มสักแล้วก็ขอบคุณแทนคนไข้หลายๆคนที่เขาอาจจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยฮะเงิน5ล้านกว่าๆเนี่ยน่าจะได้อุปกรณ์การแพทย์ดีๆก็อยู่หลายตัวเหมือนกันเนาะเพื่อไปช่วยคนป่วยแล้วก็ประเด็นสำคัญก็ขอบคุณเพื่อนแล้วเราอ่ะตั้งใจว่าต่อไปเนี่ยเราจะทำโครงการแบบนี้ใหญ่ๆแบบนี้สักปีละครั้ง2ครั้งแล้วก็รวบรวมเพื่อนๆแบบนี้แหละคราวหน้าต้องเชิญพี่ๆแบบจะเชิญพี่ๆอย่างจริงจังจะได้ช่วยกันร่วมทำบุญแล้วก็กระจายข่าวตั้งใจไปที่บ้านเกิดเราอ๋อไม่ครับอันนี้มันเป็นเรียกว่าครั้งแรกที่ได้ทำให้ที่บ้านมันก็เลยเป็นความคิดต่อยอดว่าต่อไปเราจะไปทำให้ที่อื่นด้วยไม่ได้จำเป็นต้องเป็นที่บ้านเราอย่างเดียวเคยคุยกับเพื่อนๆไว้ว่าถ้ามีที่ไหนขาดแคลนแล้วเห็นภาพชัดว่าเราไปทำแล้วมันได้ช่วยจริงๆเราก็จะทำต่อไปเราจะทำที่คุยไว้คือจะทำวัดไม่ใช่โทษครับจะทำโรงเรียนกับทำโรงพยาบาลแค่สองอย่างตอนนี้มีที่อื่นแต่ว่าในเล็กหรือว่าเข้ามาติดต่อหรือเปล่ายังครับจริงๆต้องบอกว่าเคยมีจดหมายหรือเคยมีคนไดเรกมาหาผมนะแต่ต้องพูดจริงๆว่าถ้าใครที่ไดเรกหรือว่าจดหมายมาหาผมต้องบอกทางนี้เลยว่าผมได้อ่านนะแต่ว่าผมคงต้องแบบว่าไม่ได้ตอบทุกคนอ่ะมันต้องตรวจสอบหรือว่าเราได้คุยกับเจ้าของที่โดยตรงอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันอยู่ที่ระยะเวลาด้วยเพราะว่ากว่าจะไปงานแต่ละที่อ่ะมันต้องผ่านการเตรียมงานผ่านการอะไรหลายๆอย่างซึ่งส่วนใหญ่แล้วผมจะเป็นคนดูเองทั้งหมดอะไรเงี้ยมันก็เหนื่อยนิดนึงมันก็มีเรื่องจุกจิกเข้ามานิดนึงแต่สุดท้ายแล้วเราตั้งเป้าว่าไว้เราจะทำให้มันก็ทุกอย่างก็ผ่านไปได้แต่ละโครงการมันต้องใช้เวลาตอนนี้คิดไหมว่ายอดบริจาคจะเยอะขนาดนี้ไม่คิดครับไม่คิดจริงๆว่ายอดมันจะเยอะขนาดนี้ต้องจริงๆแล้วมันต้องขอบคุณเพื่อนๆหลายคนไม่ว่าจะเป็นแบบคุณเจมคุณบอยคุณเต้ยคุณเป๊กอะไรเงี้ยที่เขาสละเวลาไปอะไรเงี้ยฮะแล้วแบบทำให้คนที่แบบอาจจะอยากเจอน้องๆเพื่อนๆนักแสดงของพวกเราอะไรเงี้ยเขาก็พอเขาเห็นว่าทุกคนน่ะมีจิตศรัทธามาด้วยการให้อ่ะคนเขาก็เลยอยากจะให้บริจาคกันอะไรประมาณพอเราทำแล้วมันเริ่มมีแบบภาคส่วนอื่นๆเข้ามายื่นมือช่วยเหลือไหมครับพี่เกรในการแบบอำนวยความสะดวกในโครงการของเราปีต่อๆไปอะไรเงี้ยคือจริงๆก็น่าจะมีเป็นเคสๆไปนะเคยมีติดต่อมาบ้างอะไรเงี้ยแต่ด้วยตัวเราแล้วเรารู้สึกว่าอย่างแรกเลยเราเกรงใจก่อนแล้วเราอ่ะไม่ได้อยากทำเพื่อที่จะให้ใครเอาผลประโยชน์จากที่เราทำไปได้หน้าเราแค่รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันเริ่มต้นจากที่เรารู้สึกว่าเราอยากทำด้วยใจอ่ะเราอยากให้จริงๆอ่ะแล้วคนที่จะมาร่วมกับเราอ่ะอย่างน้อยเขาต้องคิดแบบเราก่อนไม่ใช่มาเพื่ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมจะค่อนข้างซีเรียสกับเรื่องนี้นิดนึงเพราะว่ามันประเด็นอย่างเงี้ยครับเพราะมันมีเพื่อนๆนักแสดงหลายๆคนที่จิตอาสามากับเราด้วยแล้วแบบคนบางคนอาจจะมาแบบอยากได้ผลประโยชน์ตรงนั้นออกไปเป็นภาพเลยอันนี้เราก็จะสกรีนด้วยตัวเราเองแต่ว่าเรามีให้เพื่อนๆมีเคสสตัดดี้ในกิจกรรมที่เราจัดไปแล้วจริงๆเคยมันก็เคยมีอะฮะคือแบบผมว่าเดี๋ยวนี้การถ่ายรูปหรืออะไรเงี้ยมันง่ายต่อการโฆษณามากๆพวกเราก็ยิ่งต้องระวังมากขึ้นเพราะว่าหลายๆคนบางทีเอาผลิตภัณฑ์มาหรือเอาอะไรมาอย่างเงี้ยกับเพื่อนๆพี่น้องนักแสดงของเราที่อุตส่าห์มาช่วยงานแต่ว่าเขาต้องกระอักกระอ่วนใจกับเรื่องแบบนี้ตัวผมเองผมก็จะรู้สึกแย่เพราะว่าเราเป็นคนชวนเข้ามาเราก็ย่อมอยากที่จะให้ทุกอย่างมันออกไปโดยที่ไม่มีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องประมาณนั้นครับผมนั่นไงยังดีอยู่ไหมคะตอนนี้ก็เรื่อยๆครับดีอยู่ดีอยู่แล้วคนเดิมครับคนเดิมแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆไหมคะพูดเปลี่ยนเลยก็ดีขึ้นครับดีขึ้นมันก็ต้องมีการเรียนรู้กันมากขึ้นก็ค่อยเรียนรู้กันต่อมีเวลาให้กันมากขึ้นไหมคะพี่เก๋จริงๆมันก็ทำงานนะครับว่างๆก็เจอกันบ้างมีกระแสข่าวมาว่าค่อนข้างสั่นคลอนกันเล็กน้อยกระแสข่าวมาจากไหนถ้าหลอกด้วยความที่อาจจะแตกต่างกันมากด้วยเงียบๆด้วยผมเป็นคนไม่ค่อยไม่ก็ยังมีความเป็นเราที่เราบางทีเราไม่ได้ชอบถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เราเป็นแบบนี้ด้วยคนอาจจะคิดหลากหลายอันนี้ก็เรื่อยๆแต่ยังเสียงแข็งตอนนี้ว่ายังดีอยู่ครับยังดีโอเคครับ